ถ้าเราเคยดูหนังเรื่องอิคิวซังนะฮะเราจะจำได้นะฮะปราสาทท่านโชกุนนะฮะนะฮะแล้วบรรยากาศรอบๆนี่ผมสวยมากเลยนะฮะนะฮะสวยมากเลยนะสวยมากๆกับบรรยากาศรอบๆนะฮะแล้วดูใบไม้ร่วงก็อย่างเงี้ยสีสันจะสวยเพิ่มเติมเลยโอเคนะครับนะครับสวยมากครับ